มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในยามนี้มีหลายฝ่ายพยายามที่จะช่วยกันหาทางออกทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคค่ะเช่นเดียวกับน้องๆเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาก็นำบางสิ่งบางอย่างเดินทางมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะมาสื่อสารกับผู้คนในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครรวมทั้งยื่นข้อเสนอที่จะช่วยลดความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยนะคะไปตามความคิดจากพวกเขาได้ในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนและความสวยงามของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้หรือดีมเซาถูกนำมาจัดแสดงที่กรุงเทพมหานครเพื่อสื่อสารแง่มุมและเรื่องราวที่มากกว่าแค่ภาพความรุนแรงให้กับคนกรุงได้รับรู้ภาพถ่ายนะครับมันมีพลังของมันอยู่มีพลังแล้วก็สีสันบวกกับท่าทางของบุคคลที่อยู่ในภาพเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกถึงความจริงใจของคนในพื้นที่คำพูดที่ออกมาเนี่ยก็จะออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจนี้เราก็เลือกใช้ภาพออกมานะครับในการนำเสนอในครั้งนี้เขาอายุรุ่นราวเขาเดียวกับหนูแต่เขามีมุมมองที่มองปัญหาที่ใหญ่กว่าเลยทำให้เขารู้สึกความรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมั่นใจว่าไม่ว่าจะเรื่องพรบหรือเรื่องภาคใต้มีความมั่นใจว่ามันจะยุติลงแบบอย่างสงบสุขเพราะว่าเยาวชนทุกคนอะเริ่มมองทุกอย่างอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะเยาวชนดีมเซาได้รวบรวมข้อมูลและยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกข้อเสนอเหล่านั้นไม่ได้แตกต่างกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในเวลานี้ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองจริงแต่ความขัดแย้งทุกอย่างมันจะหยุดหรือยุติลงอ่ะมันก็คือเหมือนต้องบางคนต้องยอมถอยกันคนละก้าวต้องยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายด้วยความจริงเนี่ยความคิดเห็นต่างเนี่ยถ้าหากมันยังอยู่ในกรอบกติกาและไม่ใช่ความรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นการสิ่งที่ดีการที่เราทำในส่วนที่ขึ้นมาและเปิดรับสิ่งใหม่ๆทางความคิดหรือคนที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยสามารถปลดล็อกหน้าที่หรือความคิดตรงส่วนนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีผลต่อกระบวนการและสร้างสันติภาพในอนาคตอันใกล้นี้การบอกเล่าเรื่องราวและการสะท้อนปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมุมมองของเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้คนภายนอกได้รับรู้และเข้าใจด้วยหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นักข่าวพลเมืองรายงาน